ครูคุณวีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีบ้านนกดาวทรงปัญญามาฝากเพื่อนๆนะคะค่ะเพื่อนๆดูเพื่อความบันเทิงหรือว่าดูเป็นแบบบ้านหรือว่าเป็นเพื่อความสวยงามก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูรอบๆตัวบ้านกันก่อนเลยนะคะค่ะบ้านหลังนี้สร้างได้ประมาณสัก 80-90% นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรอบๆตัวบ้านกันก่อนเลยค่ะค่ะความสูงของตัวบ้านนะคะจะสูงอยู่ที่ประมาณ80เซนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้สูงกว่านี้ก็สามารถสั่งทางโครงการได้นะคะว่าจะยกสูงต่ำได้หมดค่ะค่ะลักษณะการตีฝาบ้านนะคะก็จะตีแบบฝาปะกลนะคะกระเบื้องหลังคาก็จะมุงด้วยกระเบื้องหลังคาลอนคู่นะคะค่ะบ้านหลังนี้ก็ถือว่าหลังใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบนบ้านกันนะคะค่ะบันไดเขายังไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดหลอกเขาเรียกว่าบันไดหลอกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนบ้านกันค่ะค่ะเมื่อขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างห้องนะคะจะกว้างอยู่ที่1.50 เมตรนะคะค่ะตรงนี้ไปจดตรงมุมห้องตรงนั้นนะคะก็จะกว้างอยู่ที่3 เมตรนะคะคูณ7.50 เมตรนะคะตรงถึงระหว่างตัวเชื่อมอีกห้องนึงนะคะค่ะตรงนี้เป็นห้องตรงเป็นระเบียงนะคะแต่ว่าระเบียงหน้าบ้านของเขาตรงนี้คือทางเจ้าของทางคนที่จองนะคะเขาให้สั่งปิดตรงระเบียงหน้าบ้านนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นห้องโถงหรือห้องรับแขกนะคะกว้างอยู่ที่3 เมตรคูณ 6 เมตรนะคะค่ะหลังนี้นะคะมีฉนวนกันความร้อนด้วยนะคะติดตั้งฉนวนกันความร้อนนะคะซึ่งจะทำให้บ้านไม่ร้อนนั่นเองนะคะรับรองว่าไม่ร้อนแน่นอนค่ะซึ่งเข้ามาภายในแล้วก็รู้สึกว่าเย็นๆนะคะจะไม่ร้อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องอื่นๆนะคะค่ะห้องนี้ก็จะกว้างอยู่ที่3 คูณ 6 เมตรนะคะเป็นห้องโถงค่ะอันนี้จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างห้อง2 ห้องนะคะค่ะกว้างอยู่ที่1.50 เมตรนะคะค่ะอันนี้เราเข้ามาห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้ห้องแรกนะคะกว้างอยู่ที่3 เมตรคูณ 6 เมตรนะคะค่ะลักษณะการตีฝ้าเพดานนะคะก็จะตีแบบ2 หลุมหยักนะคะค่ะหน้าต่างก็จะใส่เป็นช่องเลยนะคะก็จะมีหน้าต่างรอบๆห้องเลยนะคะจะทำให้ดูห้องภายในห้องนี้ไม่ทึบนั่นเองนะคะซึ่งจะมีแสงสว่างเข้ามาจะทำให้ภายในห้องนอนไม่ทึบนะคะค่ะถัดออกจากห้องนอนออกมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องเพื่อนๆสามารถทำเป็นห้องเด็กๆหรือว่าเป็นห้องแต่งตัวได้นะคะจะกว้างอยู่ที่3 คูณ 3 เมตรนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นๆกันอีกเลยค่ะค่ะนี่ก็อีกเป็นอีก1 ห้องนะคะกว้างอยู่ที่4 เมตรคูณ 3.50 เมตรนะคะห้องนี้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าจะทำเป็นห้องอะไรได้บ้างเพราะว่ามันมีหลายห้องเหลือเกินค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องอื่นๆกันนะคะThank you.
ค่ะตรงนี้ก็จะกว้างอยู่ที่3เมตรคูณ6เมตรนะคะตรงนี้เพื่อนๆสามารถทำเป็นห้องครัวได้นะคะตรงนี้ลักษณะการตีฝ้าเพดานนะคะจะตีแบบแนวเรียบๆนะคะค่ะแล้วก็มีหน้าต่างติดใส่กระจกเพื่อให้แสงสว่างเข้ามาแล้วทำให้บ้านดูไม่ทึบด้วยนะคะค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็เมตร50คูณ3เมตรนะคะภายในห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องอื่นๆกันอีกนะคะค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างห้องนะคะกว้างอยู่ที่1เมตร50นี่จะเป็นห้องนอนอีก1ห้องนะคะกว้าง3เมตรคูณ6เมตรนะคะบ้านห้องนี้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะติดตั้งหน้าต่างก็รอบๆตัวบ้านเลยนะคะจะทำให้บ้านดูไม่ทึบนั่นเองนะคะภายในห้องนี้ก็จะดูไม่ทึบนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกส่วนหนึ่งค่ะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มศาลาหน้าบ้านนะคะซุ้มศาลาหน้าบ้านนะคะก็จะกว้างอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรนะคะตรงนี้จะเป็นมุมพักผ่อนหรือว่าเป็นไว้ที่ต้อนรับแขกได้นะคะสรุปบ้านหลังนี้นะคะมี2ห้องนอนใหญ่ขนาด3คูณ6เมตรนะคะ2ห้องนะคะค่ะแล้วก็มีขนาดห้องเล็กอีก2ห้องนะคะแล้วก็เป็นห้องโถงห้องครัวห้องน้ำนะคะค่ะห้องโถงก็จะกว้างอยู่ที่3คูณ6เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ